คุยข่าวคันยามเท้าวันนี้ไปชวนคุยชวนคิดกับท่านทีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับดรอุตมะสาวนายนกับภารกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นอย่างไรไปชมไปฟังครับ นีัครับโจทย์ใหญ่ภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ศิลจุศน์ครับงั้นตอนนี้โจทย์ใหญ่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนี่มีอะไรบ้างครับครับคือผมเรียนอใช่ยยนี้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตามชื่อที่บอกนะครับดั้งเดิมมาเนี่ยภารกิจหลักก็คือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและแน่นอนที่สุดผู้ประกอบการไทยนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆแต่วันนี้บทบาทนี้อันนี้เนี่ยเข้มขึ้นอีกมาก เพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมุ่งมั่นในการปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศไทยแน่นอนออมิติของเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของกระทรวงตรงนี้ก็สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าประเทศไทย4.0ก็ตามนะครับยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็มีในเรื่องของอุตสาหกรรม4.0อีนทัมดีครับถ้าเกิดเราไปถึงจุดที่เป็นเป้าหมายณขณะน,นี้คือไทยแลนด์4.0เนี่ย อุตสาหกรรมมันจะมีหน้าตายัางไงครับจะมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรนะครับแล้วก็เราต้องเร่งดําเนินการทางด้านนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยมันขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ๆซะเยอะก็ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีโอกาสผมเรียนว่าอย่างแรกเนี่ยเป็นโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเข้าให้ถึงเข้าใจก็เช่นอุตสาหกรรมเกษตรครับ,รบอันนี้เป็นพื้นเพเดิมเราเลยถูกไหมฮะรรเรามีสินค้าเกษตร สำคัญสำคัญที่เป็นจุดเด่นของประเทศแต่นะเป็นต้นทางวันนี้เราต้องขยับขึ้นมาก็คือเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้ามองภาพรวมทั่วโลกเนี่ยปริมาณการผลิตเนี่ย ของเราเนี่ยอยู่อันดับประมาณ12นะครับเราก็มุ่งไปสู่วางเป้าว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เราต้องไปอยู่ต้องไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนา,นาคต mm hmm. ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะาถ้าพูดถึงโรงงานอาจจะคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาระบบออโตเมชันหุ่นยนต์มาจะเอาคนไปไว้ที่ไหนอันเนี้ยเราคิดล่วงหน้าไว้นะครับ mm hmm. ว่าหุ่นยนต์มาเพิ่มผลิตภาพแต่คนเนี่ยก็ยังมีประโยชน์มีศักยภาพเราก็จัดได้พวกโรงงานก็จัดได้ว่า ไปทำงานในลักษณะอื่นที่เสริมซึ่งกันและกันได้ที่จริงกระรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกมิติของชีวิตหรือของมนุษย์เลยนะครับก็มีความเกี่ยวข้องอยู่มากปัจจัย4อาหารก็เกี่ยวคเครื่องนุ่มของก็อุตสาหกรรมรที่อยู่อาศัยก็อุตสาหกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องยารักษาโรคหรือไม่แต่ตอนนี้ปัจจัยที่5คือสื่อออนไลน์มือถือก็อุตสาหกรรมโดยตรงอ,อ,อีกใช่ไหมครับ แม้แต่สาก,กเบือกันเลยรถก็ยังเป็นอุตสาหกรรมนะครับรวมหมดเลยอันนี้ภารกิจมัน,นโคครอบคลุมกว้าง,งขวางมากเลยนะครับ,รบก็นี่แหละครับเราถึงจําเป็นต้องกําหนดขอบเขตในสิ่งที่เราจะทานะครับให้สอดร,รับกับยุทธศาสาตร์ชาติที่รัฐบาลนี้กําหนดขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมยุค4.0อันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเราทําขึ้นมาแล้วจากการในแนวทางประชารัฐพวกนี้เข้าคลอ,องมอแล้วทั้งนั้น เพื่อให้คอามมันเป็นแผนปฏิบัติการชัดเจนแล้วลง,ลงมือทำแล้วลงมือทําแล้วอะไรนี้ในใจท่านรัฐมนตรีอุตมะต้องมีในใจใช่ไหมว่าหนึ่งสองสามที่เราต้องให้เห็นผลเลยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม4.0ที่ผมเรียนนะครับเรามีโรดแมปของอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมา10อุตสาหกรรมเป้าหมายก็ต้องให้เห็นเลยว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายผลประโยชน์ที่สัมผัสได้ความก้าวหน้าที่สัมผัสได้คืออะไรเช่นเรื่องของเกษตรเกษตรแปรรูป เขาจะไปสัมผัสได้ยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีสองปีนะครับใช่ก็จะเห็นว่าจะมีกระบวนการผลิตมีโรงงานที่ทําเรื่องเกษตรแปรรูปที่ผมเรียนว่าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นอาหารที่ไม่เป็นอาหารออกมาสู่ตลาดและตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของ SME ก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงสกาหกรรมโดยตรงด้วยอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องสตาร์ทอัพ ้าอย่างนี้ s อสกับสตาร์ทอัพเนี่ยมันมันมันเหมือนการมันต่างกันหรือมันเชื่อมโยงกันหรือย,อยังไงครับ,รบหรือมันไม่เกี่ยวกันครับ,รบเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันแน่นอนนะครับที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มมีความคิดที่จะทําธุรกิจเพราะมีความคิดที่จะสร้างสารบริการหรือสินค้าใหม่นะครับนี่แหละครับคือคนที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ อ๋ออะไรที่เป็นใหม่ๆเป็นนวัตกรรมอ่าแต่ว่าคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็หมายคว่าเป็นนวัตกรรมแนวความคิดแต่ที่สําคัญคือจะแปลงนวัตกรรมแนวความคิดนะไปสู่สินค้าบริการที่เป็นรูปธรรมให้เป็นธุรกิจให้เป็นธุรกิจจริงขายได้มีมีคนต้องการจริงเออทำแล้วยั่งยืนเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละสําคัญไอ้สตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทได้ครับแต่มันจะไปรอดหรือเปล่าจะไปรอดถูกต้องฮะไอ้จะจะจะอัพเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริม นะครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะทำงานให้เอกชนส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพสร้างธุรกิจใหม่ที่เป็นของตนเองไม่ได้เป็นลูกจ้างโดยปริมาณเนี่ยเรียนว่ามากกว่าร้อยละของผู้ประกอบการในประเทศไทยคือ SME ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นเก้าร<อ>้อยละเก้าสิบเจ็ดได้ทราไปท่านอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาหรือแม้แต่ปัจจุบันี่ยพูดถึงโรงงานคนก็ยี้เลยโอ้โหเอาแล้วมลพิษมาแถมมาแน่นอน สารที่ก็ประท้วงกันเยี่ยวเยี่ยวเยถ้าเป็นทนัน 4. ์ีศูนย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมครับหรือมันจะจะเปลี่ยนภาพไปยังไงครับต้องเปลี่ยนผมเรียนย่านี้ว่าในเรื่องโรงงานเนี่ยมีผลต่อสภาพแวดล้อมต่อผู้คนชัดเจนนะครับเพราะว่าเรามีเมืองเรามีชนบทแต่เราก็ต้องมีโรงงานเรื่องอุตสาหกรรมทีนี้บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยอันที่สําคัญมากๆกเนี่ยก็คือการไปตรวจตรากํากับ ถูกไหมฮะให้โรงรงานทั้งหลายเนี่ยทำตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่มีโรงงานสภาพแวดล้อมของโรงงานจะต้องปรับเปลี่ยนในทิศทางของ4.0ด้วยจะเป็นอุตสาหกรรมงไงอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรมให้สีเขียว <คำ S 1> ให้มาก,กที่สุดที่ดีที่เป็นมิตรไม่ใช่แต่เพียงความรู้สึกแต่ว่าต้องสัมผัสได้